ีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Lips Beauty Award ปี2022ยังเป็นทางการนะครับลิปบิวตี้อวอร์ด 2022ครับผมด้วยความยินดีค่ะว่าได้สนุกแล้วฝากด้วยนะครับฝากคุณค่ะได้ค่ะอย่าลืมให้คะแนนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันรอบ Round Table ขอบคุณนะครับวันนี้นะครับเป็นรอบ Round Table ที่เราทุกคนจะมาดิสคัสกันในส่วนของโปรดักต์ชิ้นไหนที่จะได้รางวัลและโปรดักต์ชิ้นไหนที่ไม่ถูกใจพวกเราบ้างครับเองไม่เคยทานแต่แอบรู้สึกว่าเท่าที่เคยเห็นโฆษณาเขาบอกอร่อยแบบมีแต่คนบอกชอบอร่อยอันนี้ได้ยินมาก่อนเลยรู้สึกว่าแบบเหมือนไม่ได้กินอะไรที่ physical girl dietary เท่าไหร่ไม่หวานก็เลยแบบก็น่าสนใจอยู่ใช่ dietary ใช่ที่เป็น dietary เหมือนกันแต่เมื่อก่อนก็ทำขนมอังด้วยนี่ก็จะเป็นเม็ดมาแต่นี่เขาบอกว่ามันแบบเป็นเล็บผมสกินด้วยใช่เพราะคอนเซ็ปต์เขาบอกมันไม่ได้แค่ผิวพวกจอยพวกข้อเข่าข้ออะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบก็ช่วยเหมือนกันก็ช่วยอันนี้ก็เป็นแบบอันนี้จะมีเป็นรวมเม็ดฟูที่ผู้สูงอายุต้องการวิตามินหลังจากที่แบบพอหายโควิดไปแล้วมันจะมีในตัวไม่ขาดหายมันเยอะจริงนี่รู้สึกดีสิ่งที่คุณดิวน่าจะเป็นแบบuniversal เนาะตามที่เขาเคลมเลยอ่ะคือแบบว่าขวดเดียวจบขวดเดียวจบขวดเดียวก็คือใช้แทนทุกอย่างได้ travel light อันนี้เขาจะเป็นแบบ spot clear เขาเคลมว่าช่วยเรื่องจุดด่างดำต่างๆใช่ก็น่าสนใจนะเพราะไม่ค่อยเห็นนิเวียทำอะไรแบบส่วนใหญ่จะเป็น body มากๆนะคิมโอเคนะมีกลิ่นฉ่ำดีมีกลิ่นแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นอย่างต้องบอกแรงกว่านี้แต่ต้องเทียบคุณภาพกับราคากับราคาไปได้กันน่าดีใจใช่ราคาหาซื้อง่ายไม่วุ่นวายนะซื้อได้ทุกที่เลยอ่ะง่ายไฮโดรแมทใช่ไหมมันเหมือนพาวเมอร์เนื้อแมทยังไงก็ไม่รู้รออะไรของคอนเทสต์แบบเนี่ยแบบแต่งออกมาเป็นน้ำอันนี้ก็แต่เนี้ยก็แต่งออกมาเป็นน้ำแต่ตอนบีมาเหมือนพาวเมอร์เนื้อแมทให้มีความร้ายขึ้นเนี่ยเซรั่มชนะแต่ถ้าคนที่ชอบธรรมชาติใช่มั้ยธรรมชาติไม่ได้มีเอฟเฟคกับก็คือทาแล้วก็หายแบบไม่เราทาแล้วเนี่ยมันซึมเลยขอแล้วขวดเดียวจบหอมนะแต่ไม่เหมาะกับพี่จริงๆก็ประมาณนี้แหละค่ะสำหรับนิวสแตนดาร์ดเพราะว่ามันน่าจะเห็นในหลายๆมุมมากขึ้นอะไรเงี้ยยังไงก็ฝากกรรมการทุกท่านลงคะแนนให้หน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพับลิกเขาโหวตอะไรกันตรงกับเราไหมอะไรเงี้ยน่าสนใจเพราะแบบหลากหลายท้าทายเวอร์เลยนะเรื่องนี้นะคะโอเค